ขัดใจคนดูพรหมลิขิต EP 23พุ่งติดเทรนด์เจอวิจารณ์สนั่นค่ะเนื้อเรื่องดำเนินมาถึง EP 23แล้วสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตเมื่อคืนวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมากับการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นปฐมบทความรักการผูกเวรกรรมของบุพเพสันนิวาสพรหมลิขิตในตอนนี้ย้อนเวลากลับไป 1,000 ปีและเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาใน Twitter #ดันพุ่งเป็นอันดับ1หลายคนต่างพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่อลังการรวมไปถึงสิ่งวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเรียกว่าต้นกำเนิดเรื่องราวทั้งหมดของจักรวาลมาจากพี่ผินพี่แย้มในอดีตชาตินี้เองค่ะอย่าว่าแต่คนดูบ่นเลยเจ้าของบทประพันธ์เขาก็รู้สึกยิ่งประโยคสุดท้ายในวงเล็บคือเฉลยทุกอย่างจากที่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมอทิตยาถึงได้ไปลงนรกอยู่คนเดียวทำไมคนอื่นก็ทำผิดแต่ทำไมไม่ได้ไปนรกเพราะว่าการที่นางสังฆาคนถึง2ภพ2ชาติเป็นกรรมที่หนักหนาบวกกับแรงสาปแช่งด้วยจึงทำให้นางนั้นต้องชดใช้มากกว่าคนอื่นๆนั่นเองค่ะเรียกว่าอทิตยาการเกตพุทธานบุคคลน่าสงสารมากที่สุดถ้าเมื่อพันปีก่อนคนรักเลือกที่จะหนีไปด้วยไม่ปล่อยมือก็คงไม่เกิดกรรมหนักขนาดนี้นั่นเองค่ะ